พลวันนี้เราจะมาดูการทำแฟตนะทุกคนอันนี้คือรูปที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะทุกคนประมาณเมื่อวานอะไรแบบนี้เราทำรูปมดแดงนะทุกคนทำเป็นมีเสียงรถเข้านะเราทำเป็นภาพเคลื่อนไหวก็คือเราวาดแล้วเราก็แบบว่าทำเป็นตอนเราไม่อัดไม่มีรถผ่านเลยพอเราเริ่มอัดแล้วแบบนี่เรากำลังจัดหน้าจอว่าจะแบบไหนดีเนี่ยเราวาดไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าแบบแล้วเราก็ทำใช่ไหมแล้วก็พออันเนี้ยวันนี้เราจะมาทำแบบว่าให้มันเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้แล้วเราอาจจะวาดพื้นหลังคลิปนี้อาจจะยาวนะเพราะว่าม ีเสียงเข้าเป็นระยะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเราแบบว่าคือตั้งใจจะทำให้อันนี้แล้วก็แบบให้มันเป็นชิ้นงานอ่ะคือก่อนหน้าเนี้ยเราอยากอัดเหมือนกันนะแต่เราอัดไม่ได้แบบว่ามันแรงบันดาลใจอะไรแบบเนี้ยเราคือแบบว่าวาดไม่เป็นตัวเลยวาดไม่ออกแบบว่าแต่นี้ก็คือแบบก่อนหน้านี้ประมาณ3 วันใช่ไหมเราก็คือแบบอยู่ก็วาดได้วาดได้หลายอันเลยแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคือก่อนหน้าเนี้ยคือแบบอยากทํานะแต่ว่ามันความสามารถมันหลบเร้นมากอันนี้เราก็วาดเองนะคือเราวาดเอาไปใส่ใน MV หรือว่าเอาไปใส่ในสื่อที่เราทำอ่ะก็คือแบบว่าแบบบางรูปก็คือมันหารูปฟรีไม่ได้ใช่ไหมเราก็แบบว่าถ้าแบบไปใช้รูปในเว็บอื่นมันอาจจะมีลิขสิทธิ์เราก็เลยทำเองอะไรแบบเนี้ยมันก็ส่วนมากคือมันได้ครบแหละแต่ว่ามีบางอันที่ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมเราก็วาดเองอันนี้เราก็วาดเองอันนี้ด้วยก็คือเนี่ยในนี้ก็คือวาดเองหมดเลยอันนี้ก็แบบอันนี้อันแรกลองทำดูแล้วก็แบบแล้วก็มาทำอันนี้แล้วก็พวกนี้แล้วก็นี้แค่นี้หมดทั้งหมดเนี่ยแหละคือเราไว้รวมในไฟล์เดียวกันคือเราไม่ได้ใช้นานเลยใช่ไหมแฟดอ่ะมันก็แบบเหมือนทําไม่ค่อยถูกเลยแบบนี้แล้วก็แบบเป็นเกือบ10 ปีแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะแต่แล้วก็กลับมาใช้อีกรอบนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็พอใช้ได้นะทุกคนคือหมายถึงว่าเอาไปใช้ในไฟล์สื่อที่เราต้องการใช้อะก็ได้อยู่แล้วเราก็มาทำพวกมดอะไรแบบนี้ก็คือจับทางอยู่พักนึงว่าจะทำประมาณไหนใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบไฟล์มันชิดกันเกินอะคือคีย์เฟรมที่เราวางมดใช่ไหมมันก็ใกล้กันเกินไปคือเราต้องให้มันประมาณ5 เฟรมมันถึงจะนั่นกว่านี้อันนี้ก็คือมันช้าเกินก็คืออันนี้ทำประมาณเมื่อวานอะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้แคปไว้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าทำได้เราไม่ค่อยแบบนั้นเท่าไหร่
เราไม่แน่ใจว่ามีเสียงเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าแบบในหูฟังอ่ะมันแบบเสียงมันแปลกๆเหมือนเสียงลมเหมือนเสียงเครื่องอาจจะเป็นเสียงไมค์มันได้ยินเสียงเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าเข้ามาในไมค์อะไรแบบนี้แล้วคือเราใช้ไมค์หูฟังอันเนี้ยเราใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็วางไมค์พันไมค์ไว้ที่ขาตั้งกล้องเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแบบจะทำยังไงคือมันคงนานแหละเพราะว่าแบบว่ามันก็คือในขั้นตอนการทำมันจะไม่เหมือนกับตอนที่ทำแบบไม่ได้อ่านอะถ้าทำแบบไม่ได้อ่านมันก็คือแบบเราทำไปตามฟีลลิ่งใช่ไหมแต่นี่ก็คือแบบพออ่านแล้วมันก็แบบบางทีเราก็ไม่มั่นใจหรือว่าแบบนู่นนี่นั่นก็คือแบบอันนี้เราจัดหน้าแบบนี้ใช่ไหมเราอันนี้เราใช้รุ่นมันเป็น CS6 อ่ะมันเป็นตั้งแต่เราเคยใช้จากโน้ตบุ๊กเก่านานแล้วอันนี้เครื่องใหม่ใช่ไหมเราก็แบบใช้ CS6 ไม่ได้ใช้ของรุ่นแบบปัจจุบันที่แบบว่าน่าจะเป็นแบบAdobe 2021หรืออะไรแบบนั้นหรือว่ามีที่ล่าสุดกว่านั้นแต่เราไม่ได้ใช้นะเราใช้เป็น Adobe Professional CS6 นะชื่ออาจจะไม่ได้ 100% นะแต่ว่าก็คือประมาณนี้แล้วก็คือเราใช้ก็คืออันเนี้ยเราใช้ไฟล์ที่เราวาดไปแล้วใช่ไหมมันเนี่ยมันมีที่ว่าเราแบบทำใช่ไหมตอนขนาดคือตอนแรกเราทำแบบใหญ่ใช่ไหมเพื่อว่าแบบจะได้แบบว่ามองเห็นเวลาลบเวลาอะไรมันจะได้ง่ายใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยย่อแล้วก็คือแบบเหมือนอันเนี้ยส่วนอันนี้คือแบบเอาไว้เป็นไฟล์รวมประกอบใช่ไหมไม่ได้แบบนั้นแล้วเราเนี่ยเราก็ทำไว้เป็นมันอยู่ในไลบรารีแบบนี้ใช่ไหมเราก็สร้างเป็นแพทเทิร์นอะมันเป็นซิมโบลใช่ไหมที่ว่าก็คือถ้าเกิดแบบนี้ใช่ไหมเราก็คือแบบนำมาใช้อะนำมาเป็นแบบเหมือนแบบนี้เดี๋ยวเราดึงมาให้ดูนะแล้วก็คือมันจะแบบแก้ไขง่ายถ้าเกิดว่าแบบนี้แล้วก็แค่แบบพออินเสิร์ตไปคีย์เฟรมถัดไปอ่ะเราก็แค่เลื่อนใช่ไหมว่าให้มันขยับแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้แบบที่ว่าไม่ได้เป็นซิมโบลหรือไม่ได้เป็นบัตทอนอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะพอมาตั้งอ่ะมันก็จะคือแบบมันจะแบบเราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้เราก็ control z กลับไปนะก็คือแบบลืมพวกรหัสลับคีย์ลับอะไรไปเยอะเลยแหละทุกคนเสียงรถเป็นระยะเราอาจจะไปตัดเสียงออกหรือไม่ก็แบบว่าไปเบาเสียงตอนรถผ่านนะทุกคนนี่แหละถ้าเกิดเราใช้แบบที่มันเป็นซิมโบลหรือว่าเป็นบัตทอนอ่ะมันจะทำให้เราแบบพอเราอินเสิร์ตคีย์เฟรมต่อไปอ่ะมันจะไม่แบบนี้นะคือมันลบแล้วมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะว่าการที่แบบมันทับกันแบบนี้เมื่อทับกันอ่ะมันคือไม่สามารถให้มันเคลื่อนไหวได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบเปลี่ยนรูปทรงไปเลยเราก็เลยว่าแบบสร้างไว้เป็นซิมโบลก็คือเผื่อเราจะใช้ใช่ไหมมันก็สะดวกง่ายกว่ามันก็มีแบบอันนี้เป็นคิ้วเดี๋ยวเรายังพวกปากเราไม่ได้สร้างแต่ว่าก็คือเราทำเป็นสำเร็จไปแล้วให้มันเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมก็คือแบบอันนี้มันแบบนี่หัวแล้วอันนี้แบบว่าที่มีหนวดข้างบน2อันแล้วก็คือว่าอันนี้คือไฟล์ที่เราทำเราก็จะบันทึกไว้มันก็คือได้ใช้ประโยชน์อะแล้วก็ถ้าแบบว่าเราจะทำเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเนี่ยพอเรา enter นะมันก็จะเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราอยากจะแบบว่าให้มันแสดงเป็นแบบว่าภาพเคลื่อนไหวที่ว่ามันเป็นยังไงอะเราก็คือเดี๋ยวเรามาดูนะcontrol แล้วก็ taste นะทุกคน taste movieคือเราเมื่อกี้เราเข้าไปลองแล้วแล้วเราก็แบบลืมว่ามันเข้าจากเมนูไหนนะทุกคนอันนี้มันจะมีใช้ control enter ลองดูนะมันจะเป็นแบบนี้หรือว่า
control taste แล้วก็อันนี้ก็คือเป็น in fat professional นะก็คือแบบว่ามันจะทำการเหมือนอันเมื่อกี้แต่ว่าก็คือเราก็คือแบบว่าเออมีแบบให้เราเลือกว่าเออจะเข้าด้วยวิธีไหนมันสามารถใช้คีย์ลัดอะไรแบบนั้นได้ไง control enter แต่ละอันนี้ก็มันจะแบบนี้นะมันจะไปปรากฏในเบราว์เซอร์มานานนะนี่ไงมันจะมาปรากฏในเบราว์เซอร์มันจะขึ้นมาในเบราว์เซอร์ที่ว่าเออเราใช้อยู่เป็นภาพเคลื่อนไหวแต่อันเนี้ยคนละอันกับที่เราจะเอานะเพราะว่าไหนดูดิมันมีไหมเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ลงไงนี่ไงFat Player มันก็เลยแบบไม่สามารถรันได้เนาะไม่เป็นไรแต่เราทำให้ดูเท่านั้นแหละบางทีอาจจะใช้แบบว่าไอเอียบางทีมันใช้ไอเอียได้นะแล้วเนี้ยเราก็คือแบบทำให้ดูแต่ว่าไปจริงๆอะคือเราใช้อันนี้ก็คือแบบนี้นะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะในตัวมดตัวนี้มันก็จะมีในเลเยอร์มันจะคือพอเข้ามาปุ๊บมันจะปรากฏเหมือนปกติอ่ะมันจะมีเลเยอร์มีเฟรมก็คือให้เราแบบว่าเข้ามาใช้อันนี้เราก็คือแล้วก็อินเสิร์ตพวกนี้อ่ะก็คือมันเป็นที่เคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราใช้ในแต่ละเฟรมอ่ะให้มันรูปลักษณ์เปลี่ยนไปเราขยับแขนขยับขาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราคอนโทรลเอนเตอร์ดูนะยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างแบบซามูดกว่าแบบว่าอันเล็กๆเราอาจจะแบบว่าไม่ได้ใช้นานแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรมากใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเออมันก็ค่อนข้างโอเคนะเนี่ยเราว่าได้แหละก็คือประมาณ5-6เนี่ยตรงเนี้ยก็คือประมาณ5-6ก็คือมันจะไม่เร็วเกินไม่ช้าเกินแต่ถ้าแบบว่าเออพอเราทำไปแล้วอ่ะเราสามารถไปทำเป็นไฟล์วิดีโอพอทำเป็นไฟล์วิดีโอแล้วเราก็แบบว่าสามารถทำให้มันช้าลงหรือว่าแบบให้มันเร็วขึ้นได้นะทุกคนประมาณ5-6เฟรมนะไม่ใช่5-6วิเพราะว่าพอรันจริงอันนี้อาจจะไม่กี่วินาทีก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดออกคือนี่เราสร้างไว้แล้วให้มันเป็นแบบนี้ก็คือเวลาเราให้มันเคลื่อนไหวก็คือเราก็คือเราอินเสิร์ตไปดูนะทุกคนสัก30-40-50 50ก็ได้เราอินเสิร์ตเฟรมนะทุกคนหรือ insert keyframe ก็ได้นะทุกคน insert keyframe ดีกว่าเพราะว่าแบบว่าเมื่อกี้มันมาแต่ frame ใช่ไหมถ้าเรา insert frame แล้วเราก็ต้องมา frame ถัดไปอ่ะก็คือแบบ frame ถัดไปเราถึงจะ insert keyframe อีกแต่ถ้าเรา insert keyframe ก็คือมันมาแล้วก็คือมา frame สุดท้ายเป็นแบบนี้เลยปกติอ่ะก็คือเสร็จแล้วเราก็จะให้มันเคลื่อนไหวใช่ไหมเราลองดูนะแล้วเราก็มาตรงกลางอ๋อเดี๋ยวเราลองเลือกคลาสสิกcreate classic twin นะลองดูนะว่ามันจะเป็นรันแบบไหนแล้วก็ control แล้วก็ enter ดูนะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เราลองเลือกอีกอันนะ remove ก่อนนะ remove twin เราเลือก create motion twin นะมีความแตกต่างหรือเปล่าเลยแบบนี้มันจะต้องใช้อันล่างใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าแบบแล้วก็ remove มาทุกคนแล้วก็ create classic twin ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะอยากให้มันดูแบบเหมือนเคลื่อนไหวขยายใหญ่หรืออะไรแบบเนี้ยเราลองไอ้นี่อีกสักหน่อยนะแล้วก็แบบเดี๋ยวเราลองดูนะแล้วเราก็รีมูฟก่อนนะแล้วเราก็โอเคไหมนะ
ว่ามันได้แล้วนะแต่ว่าเออแบบอ๋อเราอาจจะคือเราที่จริงอ่ะจะมาทำพวกพื้นหลังใช่ไหมอันเนี้ยเลเยอร์นะทุกคนถ้าเราปิดปุ๊บมันจะหายไปใช่ไหมมันก็คือการใช้งานเลเยอร์เลเยอร์คือประมาณว่าเราทำมันจะแบ่งชั้นไว้ให้เราอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็คลิกตรงนี้ new layer ตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะสร้าง layer ขึ้นมานี่เป็น layer ที่สองใช่ไหมเราจะทายเป็นเราจะทำเป็นพื้นหลังนะแล้วก็เล็กน้อยนะทุกคนมันเป็นเลเยอร์สองใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลเยอร์บีนะทุกคนอาจจะบีแบ็กกราวด์หรือเปล่าแล้วก็แบบว่าเออแล้วเราก็จะปิดอันนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะมาวาดแบ็กกราวด์นะว่าเออเราจะใช้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําเก่งอะไรมากมายนะทุกคนแต่ว่าเออก็แบบว่าเออเราจะทำแบ็กกราวด์เกี่ยวแบบน่าจะมีต้นไม้มีก้อนหินอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็คือแบบประมาณว่ามดเดินอะไรแบบนี้ก็คือใช้สี่เหลี่ยมนะทุกคนหรือเราจะพวกกดตัวกีรัดก็ได้นะทุกคนตัว R ก็คือสี่เหลี่ยมเราจะใช้สี่เหลี่ยมเป็นถนนก่อนนะทุกคนอันนี้จะเป็นการเทสีนะทุกคนเป็นถนนแล้วเราก็อาจจะมีต้นหญ้านะทุกคนสีฟ้าเป็นพื้นหลังฟ้าอ่อนๆหน่อยหรือว่าแบบเดี๋ยวดูอีกทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าแก้ไขอีกทีนะทุกคนก็คือแบบว่ากำหนดระยะนะทุกคนแล้วก็ก้อนหินเราสามารถสร้างเลเยอร์เพื่อทำอะไรเป็นชั้นๆไปได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่ทับกันนะทุกคนเดี๋ยวพื้นถนนแล้วก็คือไว้เลเยอร์นี้แล้วก็พอเลเยอร์ถัดไปเราก็จะใช้เป็นท้องฟ้านะทุกคนเลเยอร์ถัดไปจะใช้เป็นก้อนหินแล้วก็เลเยอร์ถัดไปจะใช้เป็นหญ้านะทุกคนก่อนนะแล้วก็แล้วก็เปิดโอเคแล้วเลเยอร์ถัดไปเราจะใช้เป็นหญ้าเราจะใช้สีเขียวนะทุกคนที่เราใช้สี่เหลี่ยมเพราะว่าเวลามันจะขยับง่ายนะทุกคนเดี๋ยวเราลองขยับให้ดูนะแต่ว่าเราพอสุดท้ายเราอาจจะตัดขอบออกอะไรแบบนี้แล้วเราก็ใช้แต่เนื้อพื้นสีเดี๋ยวเราคอนเทนต์เซตก่อนนะเดี๋ยวปิดตัวอื่นไว้ก่อนคือปิดนี้เปิดก็ได้เพราะมันไม่ได้มีผลกระทบใช่ไหมคือที่เราใช้แบบนี้เพราะว่ามันขยับง่ายนะตัวนี้ขยับแบบนี้มันก็ได้แล้วนะหรือว่าเราขยับแล้วเราก็ copy เอาก็ได้นะทุกคนแล้วก็แบบว่าเ
มันขยับแบบนี้มันก็ไม่ยากนะทุกคนแล้วเราก็แบบว่าเลือกใช่ไหมแล้วก็กลุ่มวันนี้แบบลดเยอะมากเลยแล้วก็กลุ่มแล้วเราก็คอนโทรล C แล้วคอนโทรล V นะทุกคนมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่ถูกใจให้มันหันไปทางไหนเราก็แบบว่าแก้มันอีกสักหน่อยให้มันดูแบบธรรมชาติขึ้นอะไรแบบนี้ให้มันไม่ได้ดูเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็แก้ตรงนี้เราก็เลือกแล้วก็คลิกแล้วก็เราก็คอนโทรล X ก็ได้หรือว่าเราจะลบตัวลบก็ได้เราก็ไม่ได้ชำนาญเยอะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วแบบว่าเคยใช้หลายปีแล้วอะสมัยนี้ก็คือมันพัฒนามีแบบหลายแบบเราตามไม่ทันเราแบบอยากใช้แบบนี้เหมือนกันเลยเนี่ยคือสมัยก่อนอะตอนแบบว่าผ่านมาหลายสิบปีแล้วสมัยก่อนแบบนานมากก็คือสมัยนั้นก็คือแบบว่าไม่ได้มีการสอนในห้องเรียนเท่าไหร่วิชาเนี้ยคือตอนมัธยมเราก็เคยเรียนใช่ไหมแต่ว่าแบบเรียนแบบเฉพาะบุคคลก็คือเรียนเพื่อไปแข่งขันแต่ว่าถามว่าแบบใช้ได้คล่องเหมือนตอนนี้ไหมก็คือตอนนี้คล่องกว่านะเพราะว่าตอนนั้นก็คือแค่แบบเปิดโปรแกรมรู้วงกลมใช้ทำอะไรสี่เหลี่ยมอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบทำอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นนะทุกคนก็คือแบบว่าไม่ได้มาประยุกต์ไม่ได้วาดรูปอะไรแบบนี้ก็คือสมัยนั้นก็คือแบบว่าใช้สี่เหลี่ยมเป็นใช้วงกลมเป็นวงกลมเคลื่อนไหวยังไงอะไรแบบเนี้ยลูกบอลกระเด้งอะไรแบบนี้แต่นี่ก็คือแบบเราปายุกันนะแบบว่าเริ่มแบบใช้เป็นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันอะไรแบบนี้แล้วเราก็ copy นะทุกคนก็แบบว่าแล้วก็มาตั้งอีกเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้อาจจะให้มันเล็กลงก็ได้แล้วก็แบบบีบเข้าไปหน่อยก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราสีเดี๋ยวเราค่อยใส่นะแบบว่าอันนี้ก็มีสีแหละเป็นสีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่แล้วก็แบบเทสีไล่ไปอะไรแบบเนี้ยก็แบบว่าจะอาจจะใช้สีที่เข้มกว่าหรือสีที่อ่อนกว่ามาแซมอีกครั้งหนึ่งตอนแบบทำแบบว่าให้มันเป็นเอามาคล้ายๆเวลาเราวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่รู้จะรอดไหมลองดูนะทุกคนเพราะว่าแบบไม่ได้อะไรแบบไม่ได้ใช้นานด้วยเราไม่ได้แต่ว่านี้คือเราออกแบบในหัวมาแล้วไงว่าต้องการแบบไหนใช่ไหมมันก็เลยแบบทำได้อยู่นะถ้าแบบไม่ได้คิดมาเลยมันก็บางทีเราอาจจะทำไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามว่ายากมากไหมก็คือไม่ได้ยากมากเดี๋ยวเราไปที่ property หน่อยนะไปเปลี่ยนพื้นหลังตอนแรกเราจะแบบทำฉากเขียวแล้วไปตัดต่อวิดีโอนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้มันสีมันเราเจ็บตามแล้วสีเขียว
เออเสร็จแบบนี้ได้นะทุกคนแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยใส่ผีทีหลังนะให้มันเข้ากับอย่างอื่นด้วยอันนี้ก้อนหินนะเดี๋ยวเราซ่อนอันนี้ก่อนก้อนหินเดี๋ยวเราจะให้มันมาอยู่ข้างบนนะให้หญ้าอยู่ข้างล่างเออแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะทำเป็นก้อนหินอันนี้เดี๋ยวแบบก้อนใหญ่ก็คือเราแบบว่าดึงเชฟอันออกมาได้นะทุกคนแต่ถ้าแบบว่าภาษาอังกฤษเราพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเราไม่ได้แบบว่าความรู้ไม่ได้แน่นนะภาษาอังกฤษงูฮูปลาปลาแต่ว่าแบบว่าศัพท์บางทีก็คือมันเป็นเกี่ยวกับคอมเลยแบบนี้เราก็แบบรู้บ้างไม่ได้เยอะแยะนะทุกคนเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องใช้นะทุกคนนั่นคือส่วนมากอะพวกนี้มันจะแบบมีศัพท์เฉพาะใช่ไหมบางทีมันไม่ได้เป็นภาษาไทยอะไรแบบนี้เมนูบางทีมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเราก็แบบว่าพอได้บ้างเล็กน้อยนะทุกคนไม่ได้เยอะเดี๋ยวเราเทสีเลยเป็นพวกสีพวกน้ำตาลนะทุกคนแล้วเราก็จะอันนี้เราคือจะเอามาทำเปลี่ยนสีอื่นนะทุกคนแล้วเราก็จะไปแบบว่าไปให้มันแบบว่าบริเวณไหนบริเวณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะให้นั่นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราดูนะ property มันกำหนดค่าความโปร่งใสของสีได้ไหมเราต้องหาก่อนเราไม่แน่ใจเหมือนกันถ้างั้นเราก็เลือกตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็แบบว่าเลือกที่มันอันนั้นลงมาใช่ไหมแล้วเราก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะมันไม่ได้สวยเนาะดูสีที่เข้มกว่ามันอาจจะนานนะทุกคนเพราะว่าต้องวาดพื้นหลังทั้งหมดนะคือเราแบบใช้ภาพฟรีที่มันมีตามเว็บไซต์บางเว็บไซต์ให้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราก็แบบเรากลัวเหมือนกันนะทุกคนพอแบบเริ่มเราทำ YouTube ใช่ไหมเราถ้าเกิดวันไหนแบบเราเริ่มรับรายได้แล้วมันจะมีปัญหาลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่คือมันเป็นเว็บไซต์ที่แบบให้ใช้ภาพฟรีได้แล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงลิขสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยแต่เราก็กลัวแบบต่อไปจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ใช้ภาพของเว็บไซต์นี้เยอะเหมือนกันแล้วก็คือบางอันก็คือมันต้องเสียเงินซื้อใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้มีทุนอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบว่าพยายามถ้าเราตัดต่อหรือว่าเราวาดเองได้เราก็ว่าละกันเพราะว่ามันก็ไม่มีข้อเสียแล้วมันก็ช่วยเราได้พัฒนาตัวเองใช่ไหมคือเราอาจจะแบบไม่ได้เก่งเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบว่าเราทำแล้วก็คือได้ผลดีก็ไม่ได้ไปตกอยู่ที่ไหนอยู่แล้วมันก็ต้องตกอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมแล้วก็ว่าถ้างั้นเราก็กลับมาลองอีกสักตั้งอะไรแบบนี้แล้วก็มาใช้ดูเพราะว่าไหนๆเราก็มีอุปกรณ์แล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็คือแบบอยู่แบบชีวิตช่างหลักลอยเหลือเกินไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็แบบถ้าแบบว่าเรามีโอกาสเราก็ต้องทำใช่ไหม
้อนหินเลยก่อนยิ่งแบบแค่น้ำตาลก็เป็นก้อนหินแล้วแหละแต่เราแบบเรื่องเยอะแล้วก็แบบอยากให้มันนี่นั่นไปอีกเดี๋ยวลองดูให้มันทนแบบยืมนี้หน่อยแล้วก็แบบว่าบางทีเราก็ใช้คีย์แลสบางทีเราก็ไปกดนะทุกคนเพราะว่าบางทีเพราะเราไม่ได้ใช้นานแล้วมันก็แบบไม่ได้คุ้นมือเท่าไหร่นะทุกคนคีย์แลสมันก็จะเร็วมากนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ต้องแบบเราไม่ต้องแบบนั่นอยู่นะทุกคนสีน้ำตาลอันนี้ก็คือไหนเดี๋ยวดูนะเราอยากได้ที่เข้มกว่านี้ก็ต้องในนี้เดี๋ยวเราลองเทดูก่อนไหมแล้วเราลองออกข้างนอกมาไว้ข้างในบอบอหรือว่าใช้สีน้ำตาลไปเลยแต่เราค่อยแบบว่าเติมอย่างไม่เยอะหรือว่าแบบเติมเงาที่มันแบบว่าให้ดูแบบขาวๆหรือว่าแบบสีน้ำตาลอ่อนๆเรื่องนี้แบบนี้ไปก่อนอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าโอเคละตลกคำตัวเองเหมือนกันก้อนหินโอเคเนาะได้เสร็จแล้วเราเปลี่ยนกลับนะทุกคนก้อนหินเสร็จแล้วต้นหญ้าเสร็จแล้วแต่ว่าต้นหญ้าเดี๋ยวค่อยลงสีเพิ่มนะก็เห็นถ้าเกิดแบบนึกอะไรออกก็ค่อยลงสีเพิ่มท้องฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวเราปิดต้นหญ้าไว้ก่อนนะท้องฟ้าเราว่าจะแบบอาจจะใส่ก้อนเมฆเล็กน้อยนะเดี๋ยวตัวคิวนะทุกคนถ้าคีย์ลัดของขึ้นไหมเสร็จแล้วเราก็ขยายลงมาหน่อยนะใช้แบบเรามาตรงนี้ทุกคนคัลเลอร์ปกติมันอยู่ประมาณขวามือแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนกดหาดูได้นะแต่เราจะเลื่อนมาไว้ให้มันอยู่ใกล้ๆกับที่เราใช้บ่อยๆอ่ะคัลเลอร์แล้วเราจะใช้อาจจะเป็นมันอ่านว่าไลเนอร์กราเดียนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเราจะเลือกอันนี้ดูนะเพราะมันจะมีการแบบว่าอันนั้นสีได้เลือกสีอะไรแบบเนี้ยถ้าเลือกสีเดียวนะก็คือมันจะกลับไปหน้าเดิมนะแต่เราเนี้ยเดี๋ยวเราเลือกตรงนี้นะเสร็จแล้วมันจะเราคลิกปุ๊บมันจะมีให้เราดูสีนะว่าเราจะใช้สีไหนก็อาจจะใช้สีฟ้าหรือไม่ก็สีน้ำเงินนะไปลองดูสีน้ำเงินก่อนได้ไหมแล้วเราก็จะแบบให้ทองฟ้ามากให้สีขาวมากกว่านะแล้วเราลองถ้าเราเทเองอ่ะบางทีเราอาจจะกำหนดทิศทางของสีได้ว่าเราต้องการแบบไหนใช่ไหมโดยที่แบบเราต้องแบบว่าต้องลากนะทุกคนต้องคลิกแล้วก็ลากแล้วว่าเราจะเอาแบบไหนใช่ไหมว่าลากไปทางไหน
แต่ว่าเราว่าสีฟ้าลองดูสีน้ำเงินเสร็จแล้วไม่แน่ลองเปลี่ยนสีฟ้าดูนะว่าเราจะใช้สีไหนดีแล้วว่ามันค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวเราเลื่อนสีขาวไปอีกหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่แบบให้มันสีขาวกลับมาก็ได้นะเพราะว่ามันจะเดี๋ยวเราพอได้แบบได้ที่ปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนสีนะว่าเราจะใช้สีอะไรดีฟ้าสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าไหนมันมีฟ้าหลายฟ้ามากบางทีก็เลือกไม่ค่อยถูกนะอันนี้ก็ได้นะโอเคอยู่แล้วเราก็ตัดไม่ต้องตัดก็ได้ขอบเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนหรือว่าตัดดีกว่าการตรวจเซตตัดขอบนะเพราะว่าท้องฟ้าไม่ต้องการขอบนะทุกคนไม่รู้ว่าพอสำเร็จจะเป็นยังไงลองดูไหมตลกแป๊บทุกคนอาจจะรำคาญนะเพราะว่ามันต้องทำนานมากกว่ามันจะเสร็จอ่ะนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะลง YouTube แบบว่ายาวๆแบบนี้แหละเพราะว่าคลิปเราก็ไม่ได้มีคนดูเยอะแยะอะไรนะทุกคนบางทีก็ไม่มีคนดูด้วยซ้ำเราก็ว่าแบบคือคนไปดูในอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นเกี่ยวกับกอไก่อะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับการสอนของเด็กอ่ะแต่ว่าเราก็คือไม่ได้คือที่เราทำอ่ะแรกคือเราอยากเล่นมุ่งเน้นนะไปทางแบบว่าในสิ่งที่เราเรียนอะไรแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยแบบนี่เราเลื่อนนะโมดมันอยู่เลเยอร์ที่1ใช่ไหมเราก็ดึงมันขึ้นมาไว้บนสุดมันถึงจะซ้อนภาพทั้งหมดอ่ะเหมือนภาพอื่นๆใช่ไหมท้องฟ้าเราก็เอาลงมาไว้หลังก้อนหินใบไม้แล้วก็อยู่ด้านบนแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเราว่ามันก็ไม่แย่เยอะนะโมโหจังเลยแบบถนนเป็นของรถนั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนมันตั้งใจหรือเปล่าแบบมาดังเอาหน้าบ้านเราพอดีก่อนหน้านี้ไม่ได้เร่งอะไรอ๋อเราเข้าใจแหละบ้านเราถนนมันจะเป็นรถต้องใช้แรงนะมันเป็นทางเนินแต่ว่าแบบว่าขำๆนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นพื้นดินใช่ไหมอาจจะเป็นสีน้ำตาลนะมันเป็นดินทรายนะทุกคนหรือไม่ก็แบบพื้นดินเสร็จแล้วเราก็จะให้มดมันก็เดินตามถนนนี้แหละอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะดูนะว่าต้องเหยียบขยับอะไรไปถึงตรงไหนอะไรแบบนี้ดินอ่ะมันต้องอยู่เลเยอร์ล่างของต้นหญ้าใช่ไหมแล้วหลังก้อนหินไปอีกอะไรเงี้ยนี่ก็คือเราวางเลเยอร์ไว้ถูกเลยใช่ไหมส่วนท้องฟ้าไม่เป็นไรมันก็อยู่ตรงนั้นไป คืออันนี้เราว่ามันก็โอเคเหมือนกันนะเราว่าได้เลยลองอินเทอร์ดูนะมันก็คือพวกต้นหญ้าไม่ได้ขยับอะไรไหวติ้งอยู่แล้วนะแต่เราแค่แบบมดลองเดินได้แบบมันไม่น่าเกลียดแล้วอะไรแบบนี้มันยังเดินเร็วไปนะเราว่าแบบว่าอาจจะต้องขยับมาอีกสักร้อยหนึ่งให้มันเดินไม่แบบinsert film ได้นะทุกคนมันจะได้ขยับของเฟรมแรกที่เราสร้างไว้มันจะอยู่ในเฟรม
เฟรมที่หนึ่งนะที่จุดดำๆนั่นก็คือแบบว่าเนื้อหามันมีสิ่งที่อยู่ในเฟรมใช่ไหมแต่พวกนี้ก็คือมันไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนะมันแบบนี้ได้พอมาแบบนี้มันก็น่าจะแบบว่าช้าลงหน่อยเดี๋ยวเราลองอินเทอร์ดูไหมมันก็เดินไม่เร็วเยอะเดินช้าอยู่ที่จุดเริ่มต้นอยู่พักนึงเราอาจจะพูดแบบว่ามันทองแดงหน่อยนะทุกคนนี่ไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่เราลองดูนะเราลองแก้ดูก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลื่อนอันนี้ไปเพราะมันจะได้ไม่ต้องนานนะทุกคนไอในเฟรมแรกอ่ะมันไม่ต้องเดินอยู่ที่เดิมอยู่พักเติบอ่ะเราอาจจะแบบเผลอบ้างนะทุกคนภาษาท้องถิ่นได้นะทุกคนแล้วว่าเขินข้างหลังหญ้าเดี๋ยวจะแบบให้มันขยับไหวติงบ้างอะไรงี้นี่ก็อยู่นิ่งคลิปเลยอาจจะมีแบบนกบินผ่านอันนี้มาโนนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราไปใส่หญ้าสักหน่อยแล้วก็แบบเพิ่มดวงอาทิตย์ก้อนเมฆเคลื่อนไหวเออได้อยู่นะปิดไอ้ก้อนเมฆก้อนหินแม่งใหญ่มากอะแล้วก็คือแบบเนาะแต่ว่าได้แหละเพราะว่ามดมันตัวเล็กก้อนหินก็ต้องดูแบบมันใหญ่โตมโหระทึกนิดนึงแต่เราลบก้อนหินไปก่อนแล้วเราเอาหญ้ามาเพิ่มอีกสักหน่อยนะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันยังมีที่เหลือใช่ไหมแล้วเราก็เดี๋ยวนะอันไหนลบตรงหลังก้อนหินอ่ะมันยังมีอุ้ยมดติดไปด้วยเราไม่ได้จับมดปิดไปก่อนคือแบบใครเผลอเข้ามาก็ช่วยดูแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกดติดตามช่วยSubscribeให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง หรือไม่ก็ถ้าเผลอเข้ามาแล้วก็ดูสักหน่อยเพื่อวิทยาทานของท่านแล้วก็ย่อสักนิดนึงเพราะว่าถึงเราไม่ทำสีอะไรมันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำเป็นบัตทอนนะเดี๋ยวตรงนั้นยังไม่เต็มเดี๋ยวเราจะทำเป็นบัตทอนเป็นซิมโบลนะทุกคนเราก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถวกบ้างนะทุกคนแล้วเราก็จะทำเป็นซิมโบลนะทุกคนให้มันเดี๋ยวเราจะไปสร้างkeyframe ในซิมโบลของต้นหญ้านะให้มันลองแบบเหมือนยอดหญ้ามันเคลื่อนไหวอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็มาดูตรงขวามือนะมันจะมีไลบรารีนะถ้าเราต้องไปหาเองเราก็จำเมนูไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะรู้สึกเหมือนต้องแถวๆนี้แหละแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมว่าเออนี่ไงเป็นทูลบาร์เมนูคอนโทรลเลอร์อีดิทบาร์อันนี้อีดิทบาร์คือเรามีอยู่นะมันก็เลยกราฟิกใช่ไหมส่วนไทม์ไลน์ก็คือน่าจะเป็นด้านบนนี้แล้วก็ทูลอันนี้ไลบรารีคือที่เราพูดถึงนะอันนี้ก็คือเป็นพวกเป็นทูลบาร์หรือว่าเป็นทูลเป็นสำหรับใช้ในการแก้ไขดัดแปลงหรือว่าการใช้งานโปรแกรมนะทุกคนมันจะอยู่แถวๆนี้ให้เราเลือกว่าเราต้องการไหมแต่เรามีแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาในซิมโบลนะเราจะไปทำในซิมโบลแล้วเราค่อยลากมาไว้ใช้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาที่50เลยเนาะ
เราจะ insert แล้วก็ keyframe นะเดี๋ยวเราลองขยับขยายลองดูนะแล้วพอเรารันอ่ะจะดูว่ามันผลมันเป็นยังไงนะเราอัดนานมากเลยเป็นครึ่งชั่วโมงละแต่ว่าเนี้ยถ้าสมมติว่าแบบใครไม่เรื่องมากมันก็ได้แล้วนะแต่ว่าเราไม่ใช่เราเรื่องมากนะแก้ตัวตัวเองแป๊บร้อนรนแต่ว่าเราแบบอยากที่เรานิ่งไปพักหนึ่งไม่ใช่อะไรนะทุกคนเสียงรถมันมาแบบป้อใหญ่เลยมันดังมากแล้วเราก็แบบเสียงไมค์ดีเลยเข้าลำโพงอย่างดีเข้าไมค์อย่างดีเลยเราเปิดไมค์แบบสุดอะทุกคนเพราะว่าไมค์เรามันกระจอกงอกง่ายแล้วเราก็แบบขยับอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็ลองดูนะว่ามันเวลาเดี๋ยวลองตรงกลางเราลองใช้เชฟทวินดูนะทุกคนอุ๊ยตายเดี๋ยวลงอินเทอร์เลยนะอยากไปเข้าห้องน้ำ เกิดอะไรขึ้นเชฟทวินไม่ได้ผ่อนนะทุกคนแต่เชฟทวินอ่ะมันก็แบบทำให้เราดูสามมิติเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีสีไงถ้าเราเติมสีไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปธุระแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะหยุดไปก่อนนะทุกคนเริ่มแบบรีบลิ้นพันอ้าวเรากลับมาแล้วทุกคนอันนี้มันเป็นเชฟนะทุกคนเชฟทวินก็คือเหมือนจากสี่เหลี่ยมให้เปลี่ยนเป็นวงกลมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวถ้าแบบเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะถ้ามีโอกาสส่วนอันเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันถ้าแบบเราใส่สีใส่อะไรมันจะได้ไหมนะเพราะว่าเพราะหญ้ามันก็คือมันก็สวยดีนะน่าจะเติมสีไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็แบบเปลี่ยนไปในมันก็มี3แบบให้เลือกนะเราลองดูอันไหนเข้ากับวิดีโอเรานะลอง enter control นะ enter มันก็พุบๆนะมันห่างไปแต่เราก็ให้มันใกล้ลงแล้วเราก็ก๊อปซ้ำนะลองดูเราก็ก๊อปซ้ำได้นะก๊อปตรงที่แบบเราก็ให้มันซ้ำอ่ะแล้วเราก็มาวางอันนี้เราก็ทดลองได้นะทุกคนแบบใครชอบแบบไหนตามสะดวกเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวไหนแล้วมันอันนี้เราคลิกขวาใช่ไหมแล้วเราก็ปี้เฟรมแล้วเราก็วางเฟรมแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็พาสเฟรมเดี๋ยวเราจะรีมูฟเฟรมตรงนี้นะแล้วเราก็คอนโทรลเอนเตอร์ดูนะว่ามันจะขยับแบบไหนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันก็ได้แหละข้างหน้าไม่ขยับเลยลมปัดแต่ข้างหลังได้แล้วเดี๋ยวให้มันห่างหน่อยให้มันแบบเหมือนข้างหน้าต้องจำที่จริงลมปัดแต่ข้างหน้าไอ้ลมปัดแต่ข้างหลังต้นไม้ข้างหน้าไม่กระดิกกระดิกกระดิกเลยเดี๋ยวเราก็แบบว่าให้มันเหมือนว่าไม่ใช่ต้นไม้ต้นยาที่ลมไม่พัดนะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างมันบ้างนะนั่นอาจจะเปลี่ยนยากนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทำอันนั้นไว้ตั้งแต่แรกอ่ะอันที่เราบอกทุกคนอ่ะว่าก็คือแบบว่าบัตทอนอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทีมงานเรามันเป็นชื่อโปรดักชันนะทุกคนก็คือแบบเอาง่ายๆเอาไม่ต้องอะไรเยอะเลยชุยๆ
เราแปลกใจมากเลยวันนี้แปลกใจอะไรรู้ไหมคนเยอะมากเลยรถเยอะแบบอะไรกันอะไรกันนี่คือแบบเหมือนผ่านบ้านเราแบบหลายรอบหลายคันแบบปกติรถไม่ได้เยอะขนาดนี้หรือเป็นเพราะวันนี้เราขยันโลกก็เลยแบบโลกไม่ยอมรับทุกคนจะเบื่อก็ได้นะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามีคนดูหรือเปล่าแต่เราก็แค่แบบฉันอยากพูดอ่ะเพราะว่าฉันเครียดก็ไม่พูดอะไรแบบนี้ก็คือแบบมันก็ต้องทำกันต่อไปใช่ไหมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าลองดูนะไม่งั้นเราจะลบหญ้าที่ข้างหน้าออกแล้วนะแล้วเราก็แบบใส่หญ้าเอาหญ้าข้างหลังมาแปะไว้ข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยขี้เข้าไปอ๋อนี่อยู่ข้างในเราต้องออกข้างนอกControl Enter ตลกจังยาผมเหมือนแป๊กๆโอเคนี่ก้อนหินเราไม่ได้มันก้อนหินไม่ได้เคลื่อนไหวนะขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวเราจะทำก้อนเมฆนะก้อนเมฆใช้เดี๋ยวเราปิดอันนี้ไปเราอาจจะทำให้มันเราจะใช้วงกลมนะสร้างวงกลมมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบกันเป็นก้อนเมฆเราจะทำให้มันใหญ่ๆก่อนนะแล้วเราค่อยเดี๋ยวเราตัดตรงกลางออกนะแล้วเราพอทำใหญ่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยย่อนะทุกคนก่อนเมฆไหมพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทำงี้นี่เราก็เลือกเส้นนะมันเราก็ลบได้เลยไม่รู้ว่าสวยไหมรูปแต่ว่าแบบวงมันอาจจะใหญ่เกินไปใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ลบได้ไม่เป็นไรไม่ติดขัดนะคือเราไม่ต้องแบบว่าสร้างอะไรเยอะไงเดี๋ยวเราเทสีเสร็จแล้วเราก็ลบขอบเราก็เทสีนะเดี๋ยวเราดูนะว่าจะสีอะไรก้อนเมฆเราใช้สีขาวเราเทสีขาวปุ๊บสีขาวเต็มเลยแล้วเราก็เปลี่ยนขอบนะให้เป็นสีขาวมันมีสีเทาใช่ไหมเราใช้ขอบสีเทาก็ได้น่ารักดีนะแล้วเราก็คิวนะกดคิวแล้วเราก็ย่อเลยแล้วเราก็ทำแบบนี้ให้มันหมุนนิดนึงเดี๋ยวเราเอานี้ไว้ข้างบน
แล้วเราก็หมุนอีกทีนึงมีแรกก้อนเมฆอันหนึ่งก้อนนะแล้วก็นูนซีได้นะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราอย่าลืมนะซีโมนไว้เก็บไว้เราเก็บไปใช้นะทุกคนหญ้าพวกนั้นเราก็เก็บไปใช้ได้นะทุกคนถึงประหลาดไปหน่อยแต่ว่าเออเราก็โอเคดีกว่าแบบวาดนานๆแล้วเราก็จริงเราก็ค่อยไปตกแต่งเอาได้ไงหญ้าก้อนเมฆน่ารักนู่นลงละเดี๋ยวเราก็จะให้ก้อนเมฆมันเคลื่อนไหวนะทุกคนinsert keyframe ถ้าเป็นแบบนี้เราก็เดี๋ยวไปที่อันแรกก่อนอันแรกมันต้องอยู่แบบนี้อันสุดท้ายต้องอยู่แบบนี้แบบนี้ละกันแล้วก็ create motion twin เอาหรอคลาสสิกทวินดูนะแล้วเราคอนโทรลเอนเตอร์ดูเห็นไหมได้อยู่นะเธอก็แบบไม่แย่นะก้อนเมฆกับก้อนหินเท่ากันเลยสงสัยไอ้ที่เนี้ยเป็นเมืองยักษ์มดยักษ์มดก็ตัวสูงกับเท่าก้อนหินแล้วก็ก้อนเมฆก็สูงเทียมไอ้ก้อนหินก็สูงเทียมเมฆยอดหญ้าทะลุเมฆแล้วทุกคนคือแบบเข้ามาพูดคุยกันได้นะทุกคนฝากคอมเมนต์อะไรได้แต่ว่าถ้าแบบจะด่าก็คือแบบไม่ต้องอ๋อใช่ติชมได้นะทุกคนแต่ว่าก็คืออย่าด่าแรงนะทุกคนจิตใจเรามันอ่อนแอเราอาจจะพูดเพี้ยนๆอะไรไปบ้างนะทุกคนเพราะเราเป็นคนเพี้ยนๆย่อขนาดหน่อยบางทีก้อนเมฆไม่ได้อยากใหญ่เยอะมันก็ดูสมูทตี้มากเลยเธอก้อนเมฆสวยกว่ามดอ่ะต้นหญ้าก็แบบเฟี้ยวมากเลย แล้วก็แบบไม่ได้รังเกียจมันนะทุกคนเราก็ชอบนะเออแบบนี้แหละได้เลยแล้วก็พื้นดินเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบ็คกราวด์ไอ้ตรงดินให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะคือดินมันจำเป็นต้องแบบเดี๋ยวดูสีหน่อยนะแล้วก็ดินต้องการแบบก้อนหินเล็กๆยังไม่สวยนะ แล้วก็แบบถูกใจนะทุกคนถูกใจก้อนเมฆ ทำมาตั้งนานหรือว่าสีเดี๋ยวเราลองเอนเตอร์ดูไหม Control Enter ไม่ดีเมื่อกี้ดีกว่าเลยโอ้มันต้องเสียงอ่อนๆสินะเก็ตอ๋อรู้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ดีที่ว่าแบบว่าให้มันไล่สีอะเราอาจจะพูดแบบว่าเสียงก็ยังไงก็ทำใจนะทุกคนถ้าเข้ามาฟังแล้วพลาดแล้วก็ต้องทำใจแต่ว่าเราแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะทุกคนพูดธรรมดามากเพราะว่าแบบคือเราคนดูอ่ะเราคิดว่าคนดูเราน้อยอ่ะเพราะว่าอันนี้มีสาระใช่ไหมแบบคนก็มีทางเลือกเยอะแบบว่าเลือกช่องที่แบบที่มันโตกว่าแล้วก็ที่มันอะไรกว่าใช่ไหมก็คือคนก็มีทางเลือกเยอะเราก็ไม่ได้โทษอะไรนะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบช่องเรามันไม่ได้โตนะเพราะว่ามันแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องแบบช่องโตอ่ะแบบประมาณ 2-3 วันก่อนอ่ะคือช่องเราขึ้นอ่ะการติดตามอ่ะ
การติดตามเพิ่มขึ้นเกือบ2เกือบไม่ถึง200ประมาณ100กว่าคนอ่ะช่องเราอ่ะจากผู้ติดตามประมาณ100กว่าใช่มั้ยเอ้ย200กว่าประมาณ200กว่าแล้วผู้ติดตามมันเพิ่มขึ้นแบบโหเยอะเลยอ่ะเป็นตอนเนี้ยช่องเราอ่ะเราภูมิใจมากเลยนะที่มาได้400คนน่ะทุกคนประมาณ402 403 404ใช่มั้ยคือเราภูมิใจมากเพราะว่ามันยากอ่ะทุกคนมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแบบบางคนอ่ะเอออาจจะแบบง่ายๆเนาะแบบว่าติดตามผู้ติดตามอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรามันยากมากเพราะเราไม่ได้มีแบบฐานความสามารถแล้วเราก็ไม่ได้มีฐานแฟนคลับที่เขาแบบดูใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าเออเราดีใจมากที่มีคนติดตามเกือบตอนนี้ประมาณ404คนนะคือขณะที่ทำคลิปอยู่เราก็แบบลุ้นทุกวันอะแต่ว่าคลิปที่ว่าใช้ประโยชน์หรือว่าแบบทำใช้โปรแกรมอะไรนะเราก็ไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่าคนไม่ค่อยดูอ่ะแบบว่าเขาก็ไปดูในช่องที่แบบว่าดูแบบพัฒนาแล้วก็การตัดต่อเฉียบกว่าเราอ่ะ คือการตัดต่อของเรามันก็คือแบบอนุบาลนี่นะมันก็คือแบบว่าไม่ได้สวยหรือว่าแบบเล่ยอย่างเราก็ไม่ได้ออกหน้าทุกคนเราไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายคลิปเลยแบบเห็นหน้าไงแล้วถึงว่าหน้าเราออกไปก็คือผู้ชมอาจจะน้อยกว่าตอนไม่ได้เห็นหน้านะทุกคนอามตัวเองบีกแต่ว่าก็คือในความคิดของเราคือว่าเออแบบคือเห็นหน้ามันก็สำคัญนะมันไม่จำเป็นต้องสวยต้องหล่อนะแต่ว่าพอเห็นหน้าการโต้ตอบกับผู้ชมอ่ะมันจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ผู้ชมคนดูอ่ะคิดว่าแบบคนที่ดู YouTube ก็เหมือนเออเห็นหน้าคนนี้แล้วแบบอ๋อเขาพูดแล้วมันก็เห็นหน้ามันก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าเออเหมือนเราไม่ได้ลงแบบเห็นหน้ามันก็คือเราก็ดูอ๋อเหมือนของคนอื่นน่ะเราก็ดูแต่ว่าเหมือนคนที่เลือกดูเราว่าส่วนมากเยอะที่เลือกดูจากการเห็นหน้าแต่เราว่าเออแบบไม่รู้จะยังไงดีใช่ไหมเพราะว่าเออเราก็ไม่กล้าอยู่แล้วแหละแล้วก็แบบถ้าเห็นหน้ามันก็ต้องมีแบบอะไรหลายเรื่องใช่ไหมพวกแบบเออต้องแบบแต่งหน้าต้องแบบสวยอะไรเงี้ยคือแบบเราก็บางทีเราอัดคลิปเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างหน้าเลยบางวันหรือไม่ก็แบบเออเราก็อาจจะแบบล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่ว่าเราไม่ได้บีบผมอะไรเงี้ยไม่ได้ทาแป้งก็คือมันก็คือไม่ได้แบบเออสวยออกมากล้องอะไรเงี้ยเราก็เลยเออแบบเราชอบแบบที่ว่าไม่แรงนั่นมากกว่าไงเดี๋ยวเราเอาไฟออกนะทุกคนแล้วว่ามันค่อนข้างสมูทมากเลยอ่ะแบบแม่ตอนแรกขี้เหล่เดี๋ยวเราหญ้าเราเสยนั่นหน่อยนะสีเขียวให้เป็นแบบสวยๆนะแต่ว่าถ้าใส่มันก็มีผลกระทบกับเฟรมอื่นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างให้มันใส่สีตั้งแต่แรกอีกไงได้แล้วแหละเราก็จะเอาออกละเกือบชั่วโมงแล้วที่พูดมาเนี่ยเรามาที่ไฟล์นะทุกคนแล้วก็เอ็กพอร์ต image หรือว่า export movie เราเลือก export movie นะทุกคนแล้วเราก็จะเลือกให้เป็นไฟล์แบบวิดีโอนะทุกคนเราจะเลือกแบบไหนดีอ๋อ
เราดูนะอันก่อนๆเราเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์อะไรอันนี้ก็ได้นะ AVI คือมดอะเราวาดประมาณเมื่อวานซื้อเนี่ยแหละแล้วเราก็แบบว่าเอาไปตัดต่อลงไปแล้วแต่ว่าใช้พื้นหลังของคนอื่นเขานะแล้วเราก็แบบเออนี่อันนี้ก็ทำเองไปเลยมันก็แบบอาจจะไม่ได้สวยเยอะแยะ